ผู้กองครับภาพในกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยนะครับทั้งตอนที่รถพยาบาลเข้าและออกเลยครับประวัติผู้บริหารของมูลนิธิทุกคนก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยนะคะทั้งผอ.เปรมชัยและผอ.วิมลค่ะเสียงเครื่องมือทำจากโลหะวางลงบนถาดที่เป็นโลหะพวกนั้นกำลังเตรียมการผ่าตัดแน่นอนผมว่าใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์นี่มันแปลกๆนะครับเพราะโปรไฟล์แพทย์พวกนี้เขาดูดีกว่าที่จะมาเป็นแพทย์ในมูลนิธิเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาชื่อไปเช็คกับฐานข้อมูลแพทยสภาแป๊บนึงนะครับเช็คเลยผมว่าแล้วครับรายชื่อแพทย์ที่ศูนย์ดวงกมลไม่มีในฐานข้อมูลแพทยสภาเลยครับและใบประกอบโรคศิลป์ทุกใบเป็นของปลอมครับผู้กองคะผู้ก่อตั้งศูนย์คือผอ.วิมลจริงๆค่ะแต่รายชื่อแพทย์ที่ขอยื่นจัดตั้งคือนายแพทย์วสินต์เกษตรมงคลที่ตอนนี้เป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลายอยู่ค่ะหมวดคุณอยู่ไหนเนี่ยผมแน่ใจว่าเห็นปองศักดิ์ทำแผลอยู่ใช่ไหมใช่มีอะไรป่ะเพราะว่าเสียงที่ฉันได้ยินมันเหมือนเสียงการทำงานในห้องผ่าตัดใหญ่เสียงเครื่องมือต่างๆมันไม่เหมือนแค่การทำแผลเลยอะเสียงที่ได้ยินโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนโทรศัพท์ที่ปองศักดิ์โทรมาเขาไม่ได้กดวางสายทำให้ฉันได้ยินทุกอย่างแล้วจะมีข้อมูลเพิ่มเติมผอ.วิมลแล้วก็แพทย์คนอื่นๆไม่มีชื่ออยู่ในแพทยสภานั่นแปลว่าหมอทุกคนที่เนี่ยคือหมอปลอมเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวนี้ละปองศักดิ์อยู่ไหนแดนไปดูข้างนอกก่อนเลยครับทำไรกันผมขอโทรศัพท์ด้วยพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ทำไมต้องโกหกว่าปองศักดิ์อยู่ที่นี่ขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่มาที่ศูนย์บำบัดจิตดวงกมลด้วย Voice สัมผัสเสียงมรณะ